โอเคครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับก็สัปดาห์นี้ตามที่ข้อจำกัดของอาจารย์เนาะในส่วนของวันจันทร์ที่ผ่านมาไฟดับนะฮะไม่สามารถที่จะออนไลน์ได้ก็วันนี้ขออนุญาตเลทมากๆเลยวันนี้วันศุกร์แล้วก็เรามาอัดวิดีโอกันแล้วกันเนาะเพราะอาจารย์ไม่มั่นใจว่าเราพวกเราเนี่ยเวลาเรียนเป็นยังไงบ้างนะลูกเนาะก็สัปดาห์นี้ที่เราจะคุยกันก็น่าจะเป็นเรื่องราวของเรื่องราวสุดท้ายที่เราจะต้องพูดคุยกันในเรื่องของอาหารยุโรปนะฮะแล้วก็เรื่องของเราจะมาตามกิจกรรมต่างๆที่ยังค้างคากันอยู่นะลูกเนาะแล้วก็รวมถึงเรื่องของงานที่เราจะต้องตามกันนะแล้วก็สุดท้ายเลยก็เรื่องของตัวของการเตรียมสอบในส่วนของปลายภาคนะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอ่ะก็เรื่องราวที่เราจะคุยกันตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากเรียนแล้วอาหารเมนคอร์สอาหารตัวของซุปสลัดต่างๆมันมีหน้าตามีที่มาที่ไปยังไงวัฒนธรรมการกินที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเนี่ยจนจบแล้วเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการเขียนเมนูการเขียนตำรับอาหารรวมไปถึงการคำนวณต้นทุนหรือการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการทำตำราอาหารยุโรปต่างๆนะลูกเนาะก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราจะต้องทำความรู้จักหรือทำความเข้าใจกันก่อนตามที่หัวข้อเลยนะลูกเนาะมันจะมีเรื่องของคำว่าเมนูกับคำว่า recipe ภาษาไทยเมนูก็คือเมนูหรือเราเรียกว่าเป็นรายการอาหารส่วน recipe มันก็คือคำว่าตำรับหรือบางครั้งใช้คำว่าสูตรอาหารก็เป็นได้ทีนี้ข้อแตกต่างของสองตัวนี้ที่เราจะรู้จักกันดีเนี่ยก็คือเรื่องของเมนูเนี่ยมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอให้กับฟู้ดเซอร์วิสก็คือคนที่อยู่หน้าบ้านเนาะเมนูจะให้คนที่อยู่หน้าบ้านให้ใครให้กับเวเทอร์เวทเรสแล้วก็ตัวของคนที่เป็นลูกค้าหรือว่าคัสโตเมอร์ที่เป็นลูกค้าว่าโรงร้านอาหารของเราหรือห้องอาหารของเราเนี่ยมีอะไรขายบ้างมีหมวดหมู่อะไรขายให้กับเขาบ้างส่วนในทางกลับกันคำว่า recipe ที่เมื่อกี้อาจารย์กล่าวไปแล้วมันก็คือตำรับตำรับอาหารนี้หมายถึงสูตรอาหารที่คนที่อยู่ในภาคของ food production เนี่ยหรืออยู่ในครัวจะสามารถอ่านเอกสารตัวนี้แล้วสามารถทำอาหารได้ตามที่บริษัทหรือตามร้านอาหารกำหนดแบบมีมาตรฐานเหมือนกันโอเคนะลายมืออาจจะอ่านไม่ออกนิดนึงดังนั้นเดี๋ยววันนี้ที่เราจะมาคุยกันเราก็จะมาพูดว่าอะไรคือเมนูอะไรคือเรซิปี้แล้วอะไรคือการคำนวณเบื้องต้นเกี่ยวกับการคำนวณสูตรต่างๆเราแบ่งหัวข้อออกเป็น5หัวข้อหลักๆนะลูกเนาะอ่ะมาดูเรื่องแรกเรื่องแรกก็คือเมนู form and function คำว่าเมนูหรือตัวของรายการอาหารเองเนี่ยตามที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าเราจะไปร้านอาหารไหนก่อนอื่นเลยเราก็จะถามเขาว่ามีเมนูไหมคะเมนูแบ่งออกเป็นเมนูได้ทั้งแต่เป็นรูปภาพเมนูตัวเขียนเอาตัวอักษรเพียงอย่างเดียวบางครั้งติดเมนูไว้ตามอะไรดูตามผนังต่างๆกำแพงก็ยังได้เลยนะลูกเนาะดังนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือประเภทของเมนูเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความหลากหลายประเภทมากๆไอ้คำว่าหลากหลายประเภทนั้นขึ้นอยู่กับอะไรบ้างล่ะหนึ่งเลยเขาบอกว่าอยู่ที่สถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงพยาบาลโรงเรียนหรือแม้กระทั่งห้องอาหารสำหรับพนักงานหรือแม้กระทั่งจะเป็นฟู้ดทรัคฟู้ดทรัคก็คือเรื่องของอะไรลูกร้านที่เป็นแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไม่ใช่ stand alone เป็นรถขายของหรือแม้กระทั่งจะเป็น full service restaurant กลุ่มต่างๆเหล่านี้เองลูกที่เขาบอกมันก็จะมีความแตกต่างกันของตัวรายการอาหารรวมถึงเมนูอันนี้เป็นภาพรวมนะลูกเนาะโรงแรมก็อาจจะมีห้องอาหารที่มีความแตกต่างกันอย่างเช่นห้องอาหารจีนห้องอาหารไทยห้องอาหารอิตาเลียนถามว่าแล้วเมนูที่อยู่แต่ละห้องอาหารต้องใช้เหมือนกันไหมตอบว่าไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวของอาหารที่นำเสนอหรือตัวของอาหารที่อยู่ในแต่ละห้องอาหารก็มีความแตกต่างกันโดยเขาเรียกว่าอะไรโดยลักษณะคาแรคเตอร์ของตัวอาหารอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งจะเป็นฟู้ดเซอร์วิสหรือเป็นฟาสต์ฟู้ดตรงนี้เองเนี่ยความแตกต่างก็มีชัดเจนฟาสต์ฟู้ดอาหารจะต้องเป็นยังไงลูกง่าย
อ่านแล้วเข้าใจส่วน full service อาจจะต้องมีความสลับซับซ้อนมีตัวเมนูให้เลือกเยอะรายละเอียดมากมายใช้เวลาอ่านประมาณ10นาทีตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่านี่แหละคำว่าเมนูมันมีความสำคัญมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองนะลูกเนาะตัวต่อไปนอกเหนือจากนี้ลูกความต้องการหรือคำว่า customer preferences เนี่ยความต้องการของลูกค้าเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีความต้องการที่มีความหลากหลายและมีความต้องการที่มากมายหลากหลายในที่นี้หมายความว่ามีความต้องการในการกินอาหารบางครั้งที่บอกว่าเป็น ethnic food เนี่ยอาหารประจำเชื้อชาติปกติถ้าเป็นสมัยก่อนเลยเนี่ยอาหารที่ได้ครับความนิยมมีจีนมีญี่ปุ่นแล้วก็จะมีตัวของอิตาเลียนแค่นั้นเองแต่ในปัจจุบันถ้าเราพูดถึงอาหารมันมีวัฒนธรรมการกินที่แพร่หลายเข้ามามีอะไรอีกบ้างมีเกาหลีมีโมร็อกโกโมร็อกเกียนมีเมดิเตอร์เรเนียนมีเฟรนช์คุยซีนเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นอย่างที่บอกลูกการที่เราจะทำเมนูอะไรขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยบางครั้งต้องดูด้วยว่า customer preferences กลุ่มของตัวลูกค้าที่เราจะเป็นกลุ่ม target market หรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขาคือใครเขามีความชอบแบบไหนอะไรแบบนี้ทำไมเราเคยสังเกตไหมร้านอาหารญี่ปุ่นหรือร้านอาหารที่เป็น ethnic มันถึงไม่เกิดขึ้นในบริเวณแถวๆหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แต่ร้านอาหารกลุ่มประเภทที่เป็นคาเฟ่หรือเป็นกาแฟหรือเป็นอาหารที่กินง่ายๆเนี่ยมันถึงได้รับความนิยมมากกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าการทำเมนูหรือเกิดเปิดร้านอาหารต้องดูที่ target market ของตัวพื้นที่ที่เราจะไปขายของด้วยนั่นเองทีนี้พอพูดถึงกลุ่มลูกค้าแล้วความต้องการประเภทแล้วเราก็ต้องรู้จักด้วยว่าตัวของอาหารที่เรารู้จักกันในมื้อแต่ละมื้อของ1วันเนี่ยมันแบ่งได้ออกเป็น3มื้อหลักๆ breakfast lunch and dinner อาหารมื้อเช้าลูกเป็นยังไงอันนี้เราต้องวิเคราะห์ถึงอะไรลูกเวลาในการทานอาหารมื้อเช้าบางคนตื่นเร็วก็มีเวลากินตั้งแต่1ถึง2ชั่วโมงมื้อกลางวันมากสุด30นาทีจนถึง1ชั่วโมงระยะเวลาในการทานอาหารเนาะส่วนมื้อเย็นดินเนอร์2ถึง3ชั่วโมงขึ้นไปก็จะเห็นว่าดังนั้นถ้าเราออกแบบร้านอาหารขึ้นมา1ร้านมีทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นอาหารหรือเมนูที่อยู่ในแต่ละช่วงเวลาต้องเป็นอย่างไรอันนี้คิดตามนะลูกเนาะบางร้านมีทั้งมื้อเช้าเมนูหนึ่งมื้อกลางวันอีกเมนูหนึ่งแล้วก็มื้อเย็นอีกเมนูหนึ่งก็สามารถเป็นไปได้เพราะตัวของอาหารความหลากหลายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นเองทีนี้นอกเหนือจากนี้แล้วเรื่องของเมนูมันก็จะมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยความเป็นความหลากหลายแล้วกันนะภาษาไทย static and circleบางเมนูเขาบอกว่าเป็นสแตติกเขาบอกว่าจะมีเมนูที่คงที่กับเมนูที่เป็นไซเคิลหมุนเวียนนึกภาพตามเมนูคงที่คือทั้ง365วันเมนูก็จะมีเหมือนเดิมเป็นเล่มเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ถามว่าเมนูแบบนี้มีข้อดีคือลูกค้าได้เลือกจากเมนูแต่เมนูแบบนี้จะต้องมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันเมนูที่เป็นไซเคิลหรือเมนูหมุนเวียนเขาจะเปลี่ยนไป every day อย่างเช่นใน1สัปดาห์วันจันทร์จะเป็นปลาวันอังคารจะเป็นเนื้อวัววันพุธจะเป็นหมูแล้วก็อาจจะเป็นอาหารไทยวันต่อไปดังนั้นคนที่ลูกค้าที่จะเข้ามากินวันจันทร์วันอังคารวันพุธก็จะได้กินอาหารที่ไม่เหมือนกันจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในการออกแบบเมนูอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะประเภทของการออกแบบหรือเมนูที่เรารู้จักกันในบ้านเราเนี่ยนะแล้วก็ในสากลเลยเนี่ยทั้งอาหารยุโรปแล้วก็อาหารไทยเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือแบบกลุ่มอลาคาร์ทและกลุ่มที่เรียกว่าดับเบิลโดส
อลาคาร์ตก็คือเป็นอาหารที่มีการระบุตัวของรายการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่และมีตัวเลือกมากมายอย่างเช่นหมวดอาหารว่าอาหารเรียกน้ำย่อยที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์เตอร์ก็มีสัก10เมนูเมนคอร์ส10เมนูลูกค้าอยากกินสตาร์เตอร์ตัวที่1หรือจะกินตัวเมนคอร์สตัวที่3อ่ะเลือกมาแล้วมา mix and match กันกลายเป็นมื้ออาหาร1มื้อเราเรียกกลุ่มเมนูแบบนี้ว่าอาลาคาร์ตส่วนเมนูตัวที่2เรียกว่า Double Dose หรือเรียกว่าเป็น Set Price หรือบางครั้งเราเรียกว่าเป็น Set เมนูนั่นหมายความว่าลูกค้ามีสิทธิ์เลือกแต่เลือกได้ไม่เยอะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะหมายความว่าถ้าหนูเลือก Set A หนูก็จะต้องกินอาหารจานที่1แบบนี้จานที่2แบบนี้แล้วก็จานที่3แบบนี้ตามที่ห้องอาหารได้จัดเอาไว้หรือเลือก Set B กินอาหารจานที่1แบบนี้แบบที่2แบบนี้ซึ่งไม่เหมือนกับแบบ A คุณอาจจะเลือกได้แค่ A หรือ B เท่านั้นก็ได้อันนี้เรียกว่า Double Dose หรือ Set เมนูตัวอย่างรูปภาพอันนี้เป็นแบบอาลาคาร์ทหนูก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีหมวดที่1ซุปสลัด3พาสต้า4เป็นเบอร์เกอร์5เป็นแซนด์วิช6เป็นสเปเชียลเลือกมาเลยจะกิน1จานก็ได้จะกิน2จานก็ได้หรือจะกิน3จานก็ได้กินสลัดกินซุปบวกกับตัวของเดสเสิร์ตแบบนี้เราเรียกว่าเป็นอาลาคาร์ทเนาะลูกค้า have a freedom to choose what they want to have for their meals every day every time freely ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เมื่อกี้บอกก็คือตัวของเซตเมนูหรือ double dose เนี่ยข้อจำกัดของเขาก็คือว่าลูกค้าจะเลือกได้ระหว่างตัวที่1ซุป A หรือซุป B ส่วนเมนคอร์สเขามีตัวเลือกให้4ตัว1 2 3 4เลือกไปสิสมมุติเอาซุปเบอร์1แล้วก็เอาอาหารเบอร์2แล้วก็จบเป็น2คอร์สมีลอันนี้คือตัวอย่างของเซตเมนูนั่นเองนะคะตัวไปทีนี้การที่เราจะเริ่มในการเขียนเมนูของเรามันเริ่มจากอะไรได้บ้างล่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องรู้ก่อนว่าเมนูของอาหารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาหารยุโรปหรือเป็นอาหารนานาชาติในปัจจุบันแล้วเนี่ยเขาก็มีการแบ่งมื้ออาหารหรือตัวของที่เราเรียกว่าเป็นคอร์สอาหารเนี่ยเป็นกี่คอร์สที่เรารู้จักส่วนใหญ่จะเป็น3คอร์สถูกไหมมีอะไรบ้างมีแอปเปไทเซอร์หรือบางคนเรียกว่าสตาร์เตอร์มีเมนคอร์สแล้วก็จะมีเดสเสิร์ทแค่นี้เองหลักๆ3คอร์สแต่ถ้าเราพูดถึงในคลาสสิกเมนูหรือเราพูดถึงอาหารยุโรปที่เป็น French Cuisine เนี่ยปกติจะมีทั้งหมดโดยประมาณ12ถึง13คอร์สโดยแบ่งออกเป็นเมนูต่างๆเหล่านี้เยอะไหมลูกตัวแรกกินอาหารเรียกน้ำย่อย Cold Order อาหารเรียกน้ำย่อยแบบเย็นกินซุปกินอาหารเรียกน้ำย่อยแบบร้อนกินเนื้อปลาแล้วก็กินอาหารจานหลักแล้วก็กินตัวของ Hot Entree อาหารตระกูลของที่เป็นเนื้อที่เป็นสับปีกแล้วก็เป็น Cold Entree อีกอันนึงแล้วก็ตบท้ายด้วย Sorbet ก็คือตัวของไอศกรีมที่เป็นตัวของกาเนต้าที่เป็นตัวน้ำแข็งตัวเกล็ดน้ำแข็งที่เป็นผลึกผลไม้เพื่อลบปากและหลังจากนั้นก็มากินต่อมื้อที่9 10 11และ12ก็จะเห็นว่าในหนึ่งมื้อตามที่เรียกว่าเป็น traditional เนาะมักจะกินกันประมาณนี้แต่ถามว่าในปัจจุบัน present day กินกันแบบนี้ไหมก็ต้องตอบว่า no no ไม่แล้วนะคะมาดูต่อทีนี้ในปัจจุบันเขาก็ได้ทำชาร์ตตัวนี้ออกมาลูกตัวนี้เป็นแผนผังในปัจจุบันทั้งมกดเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปแล้วมีทั้งหมด12ถึง13คอร์สเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นตัวรายการอาหารสมัยใหม่แล้วเขาก็แบ่งเป็นกลุ่มอาหารโดยที่เมื่อกี้บอกไปแล้วมีกลุ่มที่1คือสตาร์เตอร์เรียกน้ำย่อยอาหารจานที่2ก็คืออาหารจานหลักเมนดิชแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเป็น final dish ทีนี้อะไรบ้างล่ะที่สามารถเป็นคอร์สที่1ได้มีทั้งอาหารที่เป็นเรียกน้ำย่อยแบบเย็นเป็นซุปเป็นสลัดก็ได้เป็นตัวของตัวโคคัทเนื้อก็ได้ซุปเป็นได้ทั้งซุปใสซุปข้นแอปเปไทเซอร์แบบร้อนก็ได้หรือบางทีจะกินซอเบผลไม้เกล็ดน้ำแข็งก็ได้
ส่วนใหญ่สตาร์เตอร์จะต้องมีรสเปรี้ยวนำเพื่อกินแล้วให้เกินการเกิดเปิดพาเลตในการอยากจะกินอาหารจานต่อไปหลังจากนั้นลูกก็จะเป็นเมนคอร์สเมนคอร์สนี้จะต้องกินกับเวจิเทเบิลและตัวสตาร์ชก็คือคาร์โบไฮเดรตที่เรารู้จักกันใช่ไหมลูกที่เราทำตัวของอาหารจานหลักไปแล้วและหลังจากนั้นสุดท้ายเลยก็จะมากินพวกชีสหรือตัวเดสเสิร์ตขนมหวานเป็นมื้อตบท้ายนั่นเองอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของตัวอาหารทั้งหมดที่เราจะรู้จักกันในเมนูปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเนาะที่อาจารย์แบ่งออกมาให้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นการอธิบายเพิ่มเติมทีนี้สิ่งสำคัญในการออกแบบเมนูอาหารซึ่งในการที่เราทําอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารจานหลักอาหารที่เป็นซุปหรืออาหารเล็กน้ำย่อยเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของ variety and balance variety คือความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางคุณค่าทางโภชนาการที่อาจารย์ภารดีมาสอนนะความหลากหลายทางด้านอะไรเอ่ยความหลากหลายทางด้านสีสันความหลากหลายทางด้าน texture นะทีนี้สิ่งสำคัญที่เราพูดถึงความหลากหลายในที่นี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นได้จริงๆเนี่ย5ด้านด้วยซ้ำที่เราทำใบงานกันยังจำได้ไหมลูกบางคนยังไม่ส่งเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกว่าใครไม่ส่งบ้างตัวแรกเลยก็คือกลิ่นของอาหารจานนั้นๆเทสก็คือรสชาติของอาหารจานนั้นๆเป็นยังไงกลิ่นหอมแบบไหนมีกลิ่นไหม้แบบไหนรสชาติเป็นยังไงมีเค็มมีเผ็ดมีหวานมีมันต่างๆ texture ของตัวอาหารจานนั้นจะต้องมีความหลากหลายคือมีกรอบมีนุ่มมีเหนียวนะคะแล้วแต่เลย appearance ก็คือภาพลักษณ์ของตัวอาหารจานนั้นเป็นยังไงได้บ้างนะคะนะฮะตัวต่อไป appearance ลูก appearance ก็คือรูปร่างหน้าตาไม่ว่าจะเป็นสีสันหรือตัวของลักษณะของตัวอาหารอย่างเช่นเราแครอทหนึ่งหัวเนี่ยเราสามารถตัดเป็นเส้นๆบาทอเน่ก็ได้หรือจะทำเป็นลูกรักบี้ก็ได้หรือจะทำเป็นทรงอื่นๆ whatever you like ก็ได้เห็นปะมันก็จะบ่งบอกว่าตัวของเชฟของตัวอาหารเองเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของ appearance หรือว่าความน่ากินของอาหารจานนั้นของพวกเราเนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วก็ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมีบาลานซ์มีเขาเรียกว่ามี dimension ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะลูกเนาะอันนี้ก็เป็นตัวที่3และตัวที่4 nutrition มีความหลากหลายทางด้านของคุณค่าทางอาหารอย่างเช่นมีคาร์โบไฮเดรตกี่เปอร์เซ็นต์มีตัวของโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์มีตัวของไฟเบอร์วิตามินแร่ธาตุต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะมาบอกได้ว่าในการประเมินคุณภาพของเมนูที่ดีหรืออาหารแต่ละจานที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบด้านใดๆบ้างอันนี้กาดอกจันไว้เลยนะประมาณ100ดอกเหมือนจะออกสอบนะฮะตัวต่อไปเรื่องของเทอมand terminologies ก็คือเรื่องของการใช้คำอธิบายตัวอย่างนะลูกคำอธิบายตัวของเมนูเป็นอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเวลานักออกแบบรายการอาหารคุณจะต้องใส่ใจตัวแรกเลยก็คือ point of origin แหล่งที่มาตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเป็น US beef steak นั่นหมายความว่า point of origin ของมันคือเนื้อสเต็กที่มาจาก USA ถูกไหมหรือจะบอกว่าเป็นท่าศาลาครับปลูปูม้าที่มาจากท่าศาลาก็ได้หรือเป็นวากิวบีฟตัวอย่างหรือนอร์วีเจียนแซลมอนตัวต่อไปอาจจะบอกถึงเกรดคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบตัวนั้นอย่างเช่นเรื่องของ US Prime เนี่ยเป็นการแบ่งเกรดหรือบอกว่าเป็น A5 A4 A3 มัสุสกะบีฟเป็นการแบ่งเนื้อระดับของการเอจจิ้งหรือการบ่มเนื้อต่างๆcooking method ใส่วิธีการประกอบอาหารลงไปในเมนูอย่างเช่น stir fry deep fry หรืออาจจะเป็นตัวของการทำซูวีอะไรก็ว่าไป fresh เป็นการบ่งบอกว่าอาหารจานนั้นที่เราทำออกมาจากวัตถุดิบที่มาสดจริงๆอย่างเช่น fresh orange น้ำส้มสดไม่ใช่น้ำส้มขวด imported เป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์บางอย่างมาหรือเปล่าตัวต่อไปตัวที่6เนี่ยน่าสนใจก็คือคำว่าโฮมเมดก็คือการทำอาหารที่มาจากอะไรลูก
มาจากการที่เขาบอกว่ามาจากการทําแบบโฮมเมดเลยทํากันในบ้านครัวเรือนอย่างเช่นที่เราจะเจอก็อย่างเช่นโฮมเมดพาสต้า with pesto sauce อ่ะพอเขียนเมนูแบบนี้แล้วโอ้โหพาสต้าของเราเนี่ยมันมาจากโฮมเมดทำเส้นสดด้วยอ่ะหรือแม้กระทั่งใช้คำว่าออร์แกนิกเนื้อสัตว์มาจากออร์แกนิกเลยนะปลอดเชื้อเป็นพะเป็นปลอดชีวภาพปลอดการอะไรเอ่ยใส่ตัวของสารอะไรต่างๆก็ว่าไปนะฮะแล้วตัวสุดท้ายก็คือขนาดอย่างเช่นจะเจอในตัวของเนื้อสเต็กลูก32ออนบีฟสเต็กตัวอย่างเนาะก็บอกไปเลยในการเขียนเขาจะลูกค้าจะได้เห็นไปเลยว่าอาหารจานเนี้ยมันมีตัวชิ้นเนื้อประมาณขนาดกี่กรัมกี่ออนว่าไปหลังจากนั้นตัวต่อไปลูกเรารู้จักการออกแบบความหลากหลายของเมนูแล้วสิ่งสำคัญอีกหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการเขียนเรซิปี้หรือเราเรียกว่าตำรับหรือสูตรของอาหารนั่นเองมันคืออะไรล่ะมันคือภาษาไทยพละเลอภาษาอังกฤษเลอก็เป็นไบเบิลเนาะไบเบิลก็คือเป็นคัมภีร์ที่พ่อครัวทุกคนจะต้องเขียนให้ได้และหลังจากเขียนได้แล้วคนที่จะมาทำงานต่อจากเราเขาก็สามารถที่จะอ่านเมนูเหล่านี้แล้วสามารถทำอาหารตามที่เราออกแบบเอาไว้ได้ถือเป็นเขาเรียกก็เป็นอะไรอ่ะเป็นไบเบิลอ่ะเป็นใบเบิกทางต่างๆที่ทุกคนจะต้องทำให้ได้ทีนี้ในตัวของตัวเรซิปี้เองเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรบ้างล่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวอาจารย์ดูเปิดภาพนี้ก่อนเนาะแล้วฉายภาพให้ดูหนึ่งเลยชื่ออาหารสองมีต่องตัววัตถุดิบสัดส่วนเท่าไหร่และสามมีต่องวิธีการทำและสี่มีภาพประกอบด้วยว่าเสิร์ฟอาหารยังไงเหมือนที่พวกเราทำใบงานกันที่อาจารย์พยายามฝึกให้เราทำนั่นแหละนะลูกเนาะทีนี้สิ่งสำคัญเลยที่ผมว่าใน Standard Recipe ควรจะต้องมีเนี่ยมันจะต้องมีมัน7อย่างตัวที่1ก็คือชื่ออาหารตัวที่2คือ Yield ก็คือตัวของปริมาณของอาหารที่ทำได้ในสูตรนั้นๆตัวที่3เรื่องของวัตถุดิบที่ใช้4เครื่องมืออุปกรณ์5วิธีการเตรียม6วิธีการประกอบอาหารและ7ก็คือการล้างการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆมันมีอะไรได้บ้างตัวอย่างก็คือตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการเขียนตำรับอาหารทำไมต้องเขียนให้เป็นเพราะออกสอบอีกแล้วลูกฝึกเขียนอ่ะดังนั้นการเขียนตัวของเรซิปี้ที่ดีหนึ่งเมื่อกี้บอกแล้วชื่ออาหารถูกไหมตัวอย่างนี้ก็คือมาจากการทำชิคเก้นเบรสพาเมซานเป็นอกไก่กับตัวของชีสพาเมซานชีสโดยหนึ่งตัวของอกอันนี้ก็คือไอตัวข้อมูลตัวที่2นะลูกชุดข้อมูลที่2ก็คือมีอะไรบ้างล่ะพอชั่นไซส์ที่เราเรียกว่ายิวเนาะเดี๋ยวคำว่ายิวเดี๋ยวเราจะเจอกันต่อหลังจากนี้อีกครึ่งชั่วโมงยิวก็คือปริมาณของตัววัตถุดิบหรือตัวของผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เราทำออกมาได้แล้วนะฮะมีอะไรบ้าง1เลยพอชั่นไซส์1 chicken breast โอเคทำออกมาแล้วต่อ1เสิร์ฟก็คือ1อกไก่ปริมาณประมาณ44ออนประมาณ120ถึง130กรัมแล้วก็ในการทำสูตรนี้เนี่ยจะได้ทำทั้งหมด12ชิ้นนะพอเราอ่านตัวนี้แล้วเราจะทราบแล้วนะว่าโอเคถ้าเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างตามสูตรนี้เราจะทำได้ทั้งหมด12ชิ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีคำถามต่อถ้าวันนั้นหนูต้องทำทั้งหมด28ชิ้นหนูต้องเตรียมของในการทำกับข้าวเท่าไหร่โอเคนะเป็น question mark ในหัวใจตัวเองไว้ก่อนทีนี้ข้อมูลชุดที่3 quantity ก็คือเรื่องราวของตัวของปริมาณใช้อะไรเท่าไหร่แล้ว ingredient ก็คือวัตถุดิบวอทอดอใช้อะไรบ้างใช้แป้งใช้เกลือใช้พริกไทยใช้ไข่ใช้พาเมซานใช้นมอะไรต่างๆเหล่านี้มีแล้วก็มีตัวไก่ด้วยเนาะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้กันในการทำกับข้าวจานนี้มีอะไรบ้างเขาก็ใส่ให้เรียบร้อยเลยเนาะมีวิสมีต่างๆ procedure วิธีการประกอบอาหารมีวิธีการเตรียมกับวิธีการทำอ่ะบอกชัดเจนเลยไม่ลงรายละเอียดนะลูกเนาะ
ทีนี้สิ่งสำคัญเลยในการเขียนตัวเรซิปี้เองมันมีข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วเชฟคนหนึ่งจะทำได้ยังไงล่ะหนึ่งเลยเขาบอกว่า cooking with judgment ก็คือใช้จริงๆจะใช้เรียกว่าอะไรวิจารณญาณนะหรือใช้ common sense หรือใช้ sense ของเชฟแต่ละคนในการเขียนในการถ่ายทอดว่าสิ่งที่จะต้องทำแต่ละอย่างนั้นนะเป็นอย่างไรนะลูกเนาะตัวแรก what are the basic cooking method รู้ก่อนว่าอะไรคือการทำอาหารจานนั้นๆต้องใช้วิธีการ cooking แบบไหนร้อนชื้นร้อนแห้งหรือแบบผสมผสานเชฟคนนั้นต้องรู้นะลูกเนาะสอง what are the characteristic of the ingredient ลักษณะเฉพาะของอาหารจานนั้นๆมันเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ตัววัตถุดิบนั้นๆ function of ingredient ใส่อะไรลงไปแล้วมันมีผลต่อการทำกับข้าวยังไงอย่างเช่นเราใส่ใบมะกรูดในอาหารไทยเราต้องใส่ตอนไหนตอนสุดท้ายเพราะอะไรถ้าใส่ก่อนกลิ่นมันหายไปหมดถูกไหมเรารู้แล้วฟังก์ชันของตัวใบมะกรูดมันคืออะไรเพื่อเพิ่มกลิ่นคาแรคเตอร์ของมันคืออะไรมีความเป็นซิตรัสซี่มีความเป็นกลิ่นของความเป็นส้มๆนิดนึงแล้วก็คุกกิ้งไทม์ระยะเวลาในการประกอบอาหารคนที่เป็นเชฟต้องรู้แล้วต้มอย่างเช่นต้มผักต้มกี่นาทีต้มไข่กี่นาที whatever ต่างๆนานานะฮะหลังจากนั้นรู้แล้วเรซิปี้เป็นยังไงเขียนยังไงมีข้อมูลยังไงเราก็จะต้องมารู้จักคำว่า measurement measurement ก็คือเรื่องของการวัดชั่งแล้วก็การตวงซึ่งจริงๆแล้วการวัดชั่งแล้วก็ตวงเนี่ยอาจารย์เพียวน่าจะเคยสอนไปแล้วในวิชาหลักการประกอบอาหารที่พวกเรารู้จักกันดีเราวัดเราชั่งเราตวงด้วยอะไรบ้างหนึ่งเลยเราชั่งด้วยตาชั่งตาชั่งมีทั้งแบบตาชั่งดิจิตอลและตาชั่งแบบเข็มตวงเราตวงด้วยถ้วยตวงเราตวงด้วยเหยือกตวงแล้วก็การวัดบางทีเรานับก็ได้หรือเราจะใช้ตัวของไม้บรรทัดต่างๆมาวัดขนาดให้มีความสม่ำเสมอเพราะมันจะมีผลต่อการประกอบอาหารในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองนะลูกเนาะทีนี้สิ่งสำคัญที่เราจะคุยกันในวันนี้เรื่องของการ calculation นะเรื่องของการคำนวณ sorry calculationsSo the first, เดี๋ยวจะพูดภาษาอังกฤษสักนิดนึงแล้วกันเรื่องของตัวของ EP กับ AP เนี่ยมันจะมีส่วนสำคัญละที่เราจะคุยกันต่อจากนี้ AP แปลว่า as purchase wage หรือ APQ ก็ได้ที่บางทีก็ APQ as purchase quantity คนที่แปลว่าปริมาณกับ EPQ หรือ EP ก็ได้หมายถึงการที่เราซื้อวัตถุดิบมา1วัตถุดิบตามภาพนี้ลูกหัวหอม1หัวเวลาเราซื้อมาเนี่ยจากในภาพหัวหอมที่มีเปลือกตัวอย่างเราซื้อมาหัวหอมนี้มา200กรัมเราจะเรียกเขาว่าเป็น AP as purchase เราซื้อหัวหอมมาเท่าไหร่เราชั่งเท่าไหร่เราเรียกเขาว่าปริมาณตามที่ซื้อมาแต่ถามว่าหัวหอม1หัว200กรัมหนูสามารถใช้ได้ทั้ง200กรัมหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่ใช่เพราะมันมีตัวทั้งรากมีทั้งเปลือกมี outer layer บางทีมีเชื้อราบริเวณเปลือกข้างนอกด้วยดังนั้นเขาก็ต้องมีการตัดแต่งมีการลอกเปลือกออกมาดังนั้นการที่เราลอกเปลือกเราไม่รู้ว่าลอกเท่าไหร่สุดท้ายแล้วอาจจะได้ประมาณแค่180กรัมสูญเสียไป20กรัมตรงนี้เองเราเรียกว่าเป็น EP as edible portion โอเคตอนนี้งงไหมน่าจะไม่งงนะ AP คือปริมาณที่ซื้อมาจริงจากตลาดส่วน EP คือปริมาณที่ใช้ได้จริงเมื่อทำการตัดแต่งตัววัตถุดิบแต่ละตัวออกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเปลือกของหัวหอมเปลือกของมะเขือเทศไส้ของมะเขือเทศเนื้อที่เราซื้อมาอย่างเช่นไก่หนึ่งตัวมีกระดูกมีหนังเราตัดทุกอย่างออกไปแล้วใช้ได้จริงประมาณเท่าไหร่เราเรียกว่าเป็น EP โอเคนะคะลูกทีนี้เรื่องของ portion measurementจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากมันก็คือหน่วยนั่นแหละ sorry หน่วยที่ใช้กันในครัวเรือนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้กรัมแต่ถามว่าในมาตรฐานของอาหารยุโรปหรืออาหารนานาชาติบางตัวเขาก็ใช้หน่วยเป็นแบบ US ก็ได้เป็นปอนด์เป็นออนเป็นแกลลอนเป็นควอตส์
ก็ไม่ต้องเครียดมากนะลูกเนาะอันนี้ก็เป็นหน่วยที่เราเรียนกันมาแล้วอาจารย์ขอไม่พูดเยอะจะพูดสิ่งที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการคำนวณและการลุกการคำนวณตัวแรกก็คือเรื่องของยิวนะการคำนวณยิวคือการคำนวณปริมาณสัดส่วนของการใช้งานของตัวของอาหารต่างๆทีนี้ตัวนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนิดนึงละทีนี้เขาบอกว่าเมื่อกี้ตามที่อาจารย์เกริ่นหัวเอาไว้นะลูกเนาะถ้าอาจารย์บอกว่าในสูตรเนี่ยทำกับข้าวเอาไม่ใช่ทำกับข้าวตัวนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าในตัวของผักและผลไม้หรือเนื้อสัตว์ที่เราซื้อมาโอเคเดี๋ยวนะอาจารย์พูดผิดอันนี้ขอไม่พูดถึงแล้วกันเนาะมันจะลงไปลึกจนเกินไปลูกอันนี้ cancel นะ CXL ไปก่อน CF อันนี้ไม่พูดถึงในอาหารยุโรปนะลูกเนาะค่อยพูดในวิชาอื่นไม่ต้องแปลงสูตรอ่ะมาพูดแค่ตรงนี้เลยเริ่มจากตรงนี้ลูก calculation ตัวที่2 3 2ตัวเท่านั้นเองที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของการคำนวณของเปอร์เซ็นต์ loss ของตัวของผักและผลไม้ที่คนที่ทำหน้าที่ในส่วนของการทำเป็นเชฟเนี่ยคนจะต้องรู้จักและทำความเข้าใจตัวอย่างที่เมื่อกี้จันบอกไปแล้วอย่างเช่นตัวของหัวหอมเราซื้อมา200กรัมเป็น AP แล้วเราใช้ออกไป180ใช้ได้จริงๆ180กรัมก็คือ EP เอา AP เนี่ยมาลบกับตัว EP ก็จะเท่ากับ loss ก็คือที่สูญเสียไปในที่หายไปเท่าไหร่20กรัมทีนี้เห็นภาพชัดเจนแล้วนะลูกเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อถ้าปริมาณของที่เราจะซื้อมามันเยอะมากเลยอ่ะเราจะคำนวณยังไงล่ะเขาบอกว่าให้เอา as purchase quantity ก็คือเอา AP ลบกับ loss ก็คือเมื่อกี้ที่เราคำนวณคร่าวๆจะได้ตัวของ EP งงไหมไม่งงตัวอย่างโจทย์เขาบอกว่าหัวแครอทซื้อมาจากตลาด80กรัมคือ APQ 80กรัมแครอทนะแล้วเขาบอกว่าเมื่อเชฟหนึ่งคนปอกเปลือกแล้วเอาเปลือกมาชั่งเปลือกนั้นอยู่ที่ประมาณ 8.8 กรัมเขาเอา80ตั้งที่ซื้อมาจากตลาดลบกับสิ่งที่เสียไปจะเท่ากับ 71.2 กรัมสเต็ปแรกนะลูกเนาะคิดเท่านี้ก่อนเอาซื้อมาเท่าไหร่ลบกับขยะที่เสียไปจะเท่ากับตัวของเนื้อที่ใช้จริงตัวนี้เราที่เรียกว่า APQ นั่นเองหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเราจะมาคำนวณหาตัวของเปอร์เซ็นต์เรโชลูกเขาบอกว่าเมื่อเราทราบแล้วล่ะว่าตัวอันนี้มันคือตัวของปริมาณที่เป็น EPQ ที่ใช้ได้งานได้จริงๆถูกไหมลูกเราก็จะมาแทนสูตรกันสิว่าโอเคเปอร์เซ็นต์ของที่เราซื้อมาก็คือแครอทเนี้ยที่เราซื้อมา80กรัมเนี่ยจริงๆมันใช้ได้งานได้จริงถ้าเอาแครอทเป็น 100% เนี่ยมันจะเสียไปเท่าไหร่เขาก็บอกว่าให้สูตรวิธีการคิดดังนี้เอาตัวของ EP หารด้วย AP จะเท่ากับ yield percentage ในที่นี้เมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเปลือกแครอทที่ใช้ได้จริงตรงนี้คือ 71.2 แล้วก็หารด้วยเนื้อแครอทที่มาจากตลาดหารกันจะได้เท่ากับ 0.89 แล้วเอามาคูณ100จะได้เท่ากับ 89% 89% นี่หมายความว่าการที่หนูซื้อแครอทมา1ครั้งจะใช้งานได้จริง 89% หายไปที่เป็นขยะกี่เปอร์เซ็นต์11%ที่เป็นขยะอันนี้เป็นหลักในการคิดนะลูกเนาะ APQ กับ EPQ ทีนี้เขาบอกว่าในการที่เราจะต้องไปซื้อของในตลาดยากนิดนึงนะลูกนะอาจจะงงๆการที่เราจะต้องไปซื้อของในตลาดแล้วเนี่ยอย่างเช่นถ้าในสูตรบอกว่าหนูจะต้องซื้อหัวหอมมาใช้จริงๆซื้อแครอทก็ได้เมื่อกี้บอกว่า
ถ้าบอกว่าต้องการซื้อแครอทมาใช้จริงๆเนี่ย20 กรัมหนูจะต้องซื้อแครอทในตลาดถ้าต้องการ EP 20 กรัมต้องซื้อ AP มากี่กรัมอันนี้เป็นโจทย์เขาก็บอกว่าให้เราเอาตัว EP ก็คือสิ่งที่เราต้องการใช้ปริมาณจริงใช้จริงหารกับเปอร์เซ็นต์ที่เราทราบมาแล้วจะได้เท่าเราจะทราบว่าต้องซื้อเท่าไหร่โอเคดังนั้นสูตรวิธีการคิดง่ายๆดังนี้เขาบอกว่าให้เอาตัวของ EP ตั้งในนี้โจทย์เขาบอกว่าเดี๋ยวนะโอเคไม่มีเขาให้เอาตัวของ EP ตั้ง EP เมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องการเท่าไหร่20 ปอนด์เราก็เอา20 ปอนด์ตั้งแล้วหารด้วยเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์ของแครอทก็คือ 0.79 พอหารกันแล้วจะเท่ากับ 25.30 ปอนด์หรือกรัมก็ได้ที่เรารู้จักกันดังนั้นหมายความว่าถ้าเราไปอ่านเจอสูตรว่าในสูตรต้องการใช้แครอท20 กรัมหนูจะซื้อแครอท20 กรัมได้ไหมตอบว่าไม่ได้ต้องซื้อเผื่อมา25 กรัมเพราะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่หนูจะต้องขูดเปลือกแครอททิ้งออกไปนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในการคำนวณหา APQ ในปริมาณในการซื้อของทั้งหมดโอเคไหมลูกต่อไปตัวที่สี่อันนี้ขอไม่พูดถึงพูดถึงแค่นี้พอไม่งั้นเดี๋ยวจะงงไปมากกว่านี้นะฮะก็ดังนั้นจริงๆแล้วบทเรียนวันนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะฮะเรื่องของตัวของเมนู recipe แล้วก็ตัวของอะไรเอ่ยเรื่องของตัวของการคำนวณเราเรียนกันไป2 ตัวเนาะสิ่งสำคัญที่หนูจะต้องทำความรู้จักก็คือตัวของ EPQ APQ แล้วก็ตัวของ Calculation ที่เมื่อกี้สอนไป2 สมการในโจทย์อาจจะให้ตัวเลขมาแล้วลองคิดดูซิว่าถ้าหนูต้องไปซื้อของมาใช้เท่านี้หนูต้องซื้อของจริงเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นตัวของโจทย์ที่จะให้เข้าไปนะลูกเนาะทีนี้เรื่องต่อไปที่ยังค้างกันอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของหลักในการประกอบอาหารยุโรปนะลูกเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้านี้เดี๋ยวขอแชร์สไลด์นิดหนึ่งโอเคขอให้เราเปิดตามหนังสือคู่มือที่เราเรียนปฏิบัติการนะนุ๊กเนาะแล้วก็ไปที่หน้าประมาณหนึ่งไม่ใช่100 275 276ตัวนี้ก็คือเป็นตัว cooking method cooking method ก็คือวิธีหรือตัวของหลักในการประกอบอาหารซึ่งเราเรียนกันไปแล้วในคาบต้นๆใช่ไหมลูกว่าอาหารมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็อาจารย์เพียวก็น่าจะได้สอนไปแล้วทีนี้มาย้ําเตือนกันอีกรอบหนึ่งว่าonce เมื่อตัวของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นตัวของอาหารยุโรปแล้วถ้าเราใช้คําต่างๆเหล่านี้มาอธิบายตัวของอาหารของเราเองเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไรตัวแรกอันนี้ออกสอบด้วยนะบอกเลยถ้าเราบอกว่าคําว่าอบเด็กก็คือการอบเป็นการอบก็คือใช้อะไรการความทําอาหารแบบร้อนแห้งโดยใส่ของเข้าไปในเตาอบแล้วทําให้อาหารสุกการอบมักจะใช้กับขนมปังของหวานรวมไปถึงผักและปลาอบกับคําว่าโรสตัวนี้มีความหมายใกล้เคียงกันไม่ใช่ใกล้เคียงกันอะเป็นความหมายเดียวกันด้วยซ้ําในลูกเนาะขออนุญาตโรสก็คือการย่างการอบเหมือนกันแต่อบโรสก็คือเป็นการอบโดยใช้เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวของเนื้อสัตว์แค่นั้นเองเปลี่ยนวัตถุดิบคำจำกัดความของการประกอบอาหารก็เปลี่ยนตัวที่สองบาร์บีคิวลูกบาร์บีคิวคือการย่างอาหารโดยใช้เตาถ่านถ่านจากถ่านไม้หรือถ่านหินก็ได้ whatever blanch ก็คือการลวกน้ำทิ้งเหมือนเราลวกผักใบเขียวให้กลิ่นเหม็นเขียวเขาออกไปก่อนที่เราจะเอามาผัดหรือจะเอามาเกลซกับตัวของเนยต่างๆนานาบอยก็คือการต้มน้ำโดยที่น้ำเดือด100 องศาเซลเซียสขึ้นไปเบรสก็คือการตุ๋นตุ๋นตัวนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสตูเนาะซึ่งเดี๋ยวจะอยู่หน้าถัดไปเบรสกับสตูเนี่ยแตกต่างกันที่ตัวของชิ้นเนื้อ
เราเริ่มต้นจากการเสียอาหารให้เนื้อเขาเกิดสีบราวนิ่งก่อนบราวนิ่งก็คือตัวสีน้ำตาล after that ก็คือตัวของเบรสเนี่ยจะแตกต่างกับสตูก็คือเบรสจะใช้ชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นขาไก่สะโพกไก่แต่ถ้าเกิดเป็นสตูเราจะหั่นชิ้นไก่ให้มีขนาดเล็กลงเท่านั้นเองแล้วเราก็ไปตุ๋นต่อในหม้อเบรสน้ำจะไม่ท่วมแต่สตูน้ำจะท่วมวัตถุดิบทั้งหมดอันนี้ก็คือเป็น differences between braise and stew โอเค and then the word broil broil mostly people confusing about boil and boil here boil นี้ with the r it mean that cooking the food with the radiant heat from the above ก็คือเป็นการประกอบอาหารโดยใช้แหล่งกำเนิดก็คือไฟเนี่ยมาจากด้านบนอย่างเช่นพวกเราไปกระแตงตัวของอาหารให้มันหน้ามันไหม้หรือเราจะใช้โบทอสตัวเป่าปืนไฟก็ได้แล้วแต่นะฮะ defry mean to cook submerge in hot fat or hot oil ก็คือเป็นการทอดน้ำมันท่วม deglaze เป็นการทำเป็นการภาษาไทยก็คือเป็นการล้างกระทะโอเคล้างกระทะนี้หมายถึงตอนที่เราทอดอาหารแล้วมันมีสิ่งสกปรกติดอยู่อาจารย์ก็จะใส่ตัวของไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือว่าจะเป็นไวน์หรือจะเป็นน้ำสต๊อกก็ได้เทลงไปในกระทะให้ตัวของสิ่งสกปรกไม่ใช่สิ่งสกปรกอะไอตัวของรอยไหม้ต่างๆบนกระทะมันออกมา so this the methods we call deglaze ตัวต่อไป dry heat cooking method is a method in which heat is conducted to the food without the use of moisture ก็คือเป็นการประกอบอาหารโดยใช้ความร้อนโดยไม่ใช้ความชื้นเลยนะ fry ก็คือเป็นการทอดในน้ำมันแต่ไม่ท่วมเท่ากับ deep fry the glaze the gives the shine to the surface of the food by applying sauce sugar icing or browning or melting under the broiler or salamander in the oven ก็คือทำให้อาหารเกิดความฉ่ำวาวไม่ว่าจะเป็นการใช้เนยการใช้ซอสการใช้น้ำตาลหรือการทาไข่ไก่บนขนมปังแล้วไปอบให้ขนมตัวนั้นเกิดความแวววาวมากขึ้นนะฮะเราเรียกว่าเป็น glaze griddle ตัวต่อไป griddle is mean to cook on the flat solid cooking surfaceก็คือเป็นการทำอาหารบนเตาที่เป็นเตาเรียบๆในที่นี้เราหมายถึงตัวของอะไรเอ่ยกระทะย่างอาจจะนึกถึงเตาขนมโตเกียวหรือเรารู้จักกันก็คือตัวของอะไรเอ่ยกริดเดิลของตัวเดี๋ยวนะกริดเดิลที่เรารู้จักกันอีกตัวก็คือเตาเทปังยากิหรือกระทะหอยทอดอะไรแบบนี้ก็ได้นะลูกเนาะตัวต่อไปกริล is meanก็คือตัวของการย่างนะฮะโดยใช้เตาแก๊ส open grill นะจะแตกต่างกับบาร์บีคิวส่วนจะใช้ตัวของเตาถ่านนะคะ moist heat cooking method ก็คือการประกอบอาหาร the method in which heat is conducted to the food by water or other liquid เขาบอกว่าก็คือเป็นการประกอบอาหารโดยใช้น้ำหรือตัวของเหลวโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำมันนะน้ำมันไม่ใช่ของเหลวน้ำมันจะเป็นการร้อนแห้ง is not a ร้อนชื้น pan broil ก็คือเป็นการทำให้อาหารสุกโดยใช้ไฟมาจากด้านล่าง pan fry ก็คือทอดบนกระทะ papillote ก็คือเป็นการนึ่งอาหารโดยใช้กระดาษไขแล้วโยนสิ่งที่อยู่ในกระดาษไขเนี้ยลงไปในเตาอบนะคะหน้าต่อไป parboil and parcookก็คือพาคุกเนี่ยเป็นการประกอบอาหารให้สุกเพียงบางส่วนตัวอย่างเช่นเราจะเจอขนมที่เป็นเบเกอรี่อย่างเช่นแป้งพิซซ่าหรือตัวของแป้งพาสต้าที่เราไปต้มถ้ารู้จักกันดีในการทำพาสต้าเนี่ย we going to cook the pasta at least about 10 minutes but if you want to finish it earlier than 10 minutes so you need to par cook first it means that you partially cook the pasta noodlesby boiling it in the boiling water just as 5 minutes and then you just stop the cooking process and then once the customer order the pasta you just continue cooking it for about half of the time that requiring for that dish for example another 5 minutes before you serving to the customer นะครับ poshก็คือการต้มในอุณหภูมิของน้ำประมาณ71ถึง82องศาเซลเซียส
เหมือนกับการต้มน้ำเดือดนั่นแหละแต่โพสจะใช้น้ำที่เดือดกลางๆไม่ใช่เดือดกลางๆอ่ะเดือดน้อยสุดเลยด้วยซ้ำนะต่อไป reduce คือเป็นการทำให้ซอสของเราอ่ะข้นขึ้นเป็นการทำให้น้ำ evaporate ก็คือทำให้ตัวของ liquid ระเหยออกไปแล้วทำให้น้ำที่อยู่ในกระทะหรือในหม้อของเราเนี่ยเข้มข้นขึ้นเราเรียก verb นี้ว่าเป็นการ reduce roast เมื่อกี้บอกไปแล้ว the roast is the same thing as the bake but the differences is between the meat itself or the ingredients นะฮะ roast ส่วนมากจะใช้กับตัวของเนื้อสัตว์ saute ก็คือเป็นการผัดโดยรวดเร็วบนกระทะเซียเป็นการทำให้อาหารเกิดสีน้ำตาลโดยอุณหภูมิร้อนและใช้ระยะเวลาแบบรวดเร็วอย่างเช่นที่เราทำไก่ตุ๋นเนี่ยเราเซียเนื้อไก่ก่อนนะฮะซิมเมอร์ก็คือการต้มในน้ำเดือดแต่เดือดอ่อนกลางๆ85-96องศาเซลเซียสสโมคโรสก็คือเป็นการอบอาหารแต่ในขณะอบเนี่ยจะใส่ตัวของการเผาฟืนเข้าไปด้วยทำให้ตัวระหว่างในการอบเนี้ยอาหารเกิดกลิ่นไหม้กลิ่นสโมกของตัวของไม้เข้าไปด้วยซูวีซูวีเป็นเทคนิคการทำแบบใหม่ก็คือเอาตัวของผลิตภัณฑ์ของตัวอาหารเนี่ยไปทำการทำสุญญากาศแล้วก็เอาเข้าไปต้มในน้ำอุณหภูมิต่ำๆและหลังจากนั้นก็เอามาทำให้สุกต่อสตีมการนึ่งไม่ต้องบอกเนาะนึ่งยังไงสตูคือการสตูเมื่อกี้บอกไปแล้วสเตอร์ฟรายก็คือการผัดในกระทะแบบรวดเร็วนะเหมือนผัดผักบุ้งหรือผัดอะไรก็ได้ส่วนสเวตก็คือเป็นการทำให้ผักสุกโดยที่ไม่เกิดสีบราวนิ่งทำให้เขาเปียกให้เขานุ่มลงให้เขาซอฟต์แน่นลงอันนี้เราเรียกว่าเป็นตัวของการสเวตนั่นเองโอเคทีนี้เนื้อหาคิดว่าน่าจะครบหมดแล้วในการเตรียมสอบอาจารย์ขออนุญาตเพิ่มเติมตัวที่เราจะต้องเตรียมตัวสอบอีกตัวหนึ่งนะลูกเนาะก็คือเป็นเรื่องของงานที่เพื่อนๆเราส่งมายังมีคนที่ยังไม่ส่งอาจารย์อยู่อีก3คนประกาศรายชื่อไปแล้วก็ไม่มีการตอบรับมาเลยคน3คนนั้นเดี๋ยวจันขออ่านชื่อนิดนึงในห้องนี้เลยเพื่อนๆ อาจจะช่วยตามนิดนึงนะลูกที่อาจารย์โพสต์ไปคนที่ยังไม่ส่งงานนะคะเดี๋ยวนะมีสุดที่รักชลทานแล้วก็นาลือวันลูกถ้าใครเป็นเพื่อนสนิทของ3คนนี้นะลูกน้องอาจารย์ขอแชร์หน้าจอนี้แล้วกันใครเป็นเพื่อนสนิทของ3คนนี้จะรบกวนนิดนึงได้ไหมแจ้งเพื่อน3คนนี้หน่อยให้ส่งตัวของตัวของรายการอาหารนะที่อาจารย์ให้โจทย์ไปของสุดที่รักได้เป็นพานาคอตต้า with fresh berry ชลทานได้ของราครุฑอังสปาโซแล้วก็ของนาริวันได้ครัวของตัวอาหารกูลาชนะฮะทีนี้พอ3คนนี้ทำเสร็จแล้วก็อาจารย์มีลิงก์ให้ส่งในลิงก์เดี๋ยวอาจารย์ขอดูนิดหนึ่ง sorry ทุกคนได้ส่งมาแล้วแหละถูกไหมเดี๋ยวนะอาจารย์ขอดูในตัวของตัวนี้ลูกโฟลเดอร์นี้เนาะคนที่ส่งมาแล้วทั้ง32คนเนี่ยยังขาดอีก3คนเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นกนกพรกนกวันทุกคนก็ใส่คลิปวิดีโอของตัวเองเป็นไฟล์อย่างนี้เนาะกนกพรไฟล์หนูหายอะรบกวนส่งใหม่นะฮะตัวอย่างเช่นเนาะทุกคนจะต้องเข้าไปดูคลิปวิดีโอของเพื่อนเพราะว่าตัวของรายการอาหารทั้งหมดที่อาจารย์ใส่เอาไว้ในนี้เนี่ยออกสอบด้วยนั่นเองดังนั้นตัวอย่างเช่นอาจารย์เปิดของคณินคณินก็ส่งมาแล้วก็ลองไปดูซิว่าคณินเนี่ย10นาทีที่เพื่อนส่งอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นลาซานญ่าเนาะลองดูซิว่าที่ผมจะมานำเสนออนะครับลองไปดูซิสิ่งที่เพื่อนนำเสนอเนี่ยมันคืออะไรทำยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างลูกเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าในตัวของอาหารทั้งหมดที่เพื่อนทุกคนรายงานออกสอบด้วยเป็นถูกผิดต่างๆลองถ้ามีเวลาเหลือลองเข้าไปดูอันนี้เป็นส่วนที่1ที่ทุกคนต้องทำ
แล้วก็ส่วนที่สองเรื่องของตัวทักษะในการประกอบอาหารยุโรปกำหนดส่งวันสุดท้ายก็คือวันพรุ่งนี้ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนได้ส่งตัวของอาหารมาแล้วนะคะอย่างเช่นกนกพรเนี่ยกนกพรของหนูหายไปไหนอีกแล้วงานหนูลบทิ้งหรือเปล่าอย่างเช่นของเกศราวดีก็จะส่งมาเป็นมีซุปเห็ดกับสเต็กพริกไทยดำนะฮะคณินก็มีแล้วซุปเห็ดกับพริกไทยดำนะสองตัวอย่างเช่นอันนี้ก็สร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วก็ส่งมาสองตัวก็อันนี้แต่ละคนขออนุญาตเข้าไปส่งในการจะให้คะแนนได้ถูกนะลูกเนาะของการฝึกปฏิบัติแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่อาจารย์บอกไปแล้วให้ส่งในตัวของ e-learning ถูกไหมเดี๋ยวเข้ามาดูใน e-learning กันนิดนึงใน e-learning ที่อาจารย์ให้ส่งก็คือเป็นตัวของใบงานถ้าเรายังจำกันได้ในรายวิชานี้อาจารย์โพสต์การส่งงานรู้สึกจะอยู่ข้างบนเลยไหมนี่ตัวนี้เลยลูกส่งงานคลิกเข้าไปแล้วตอนนี้ที่อาจารย์เห็นส่งมาแล้ว11คนตัวอย่างเดี๋ยวอาจารย์ขอดูของณภัทรละกันนะคะอันนี้ณภัทรเขียนด้วย iPad เนาะก็ไม่มีปัญหาลายมือสวยมากก็เขียนแล้วก็ส่งลงมาว่าตัวเองทำอะไรมีรูปภาพยังไงนะคะและอาจารย์ก็จะได้ดูด้วยและสิ่งสำคัญเลยตรงนี้ที่เพื่อนทำมาดีมากเลย Character Color Flavor and Taste อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่เราอาจจะต้องใช้ในการประเมินของอาหารยุโรปด้วยเนาะอันนี้เราลองมาดูกันว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอันนี้เป็นงานที่ทุกคนยังต้องค้างอาจารย์ส่งอยู่เนาะมีตัวของวิดีโออาหารประจำชาติแล้วก็ตัวของแบบฝึกทักษะเก็บคะแนนใครมีปัญหาหรืออยากจะส่งเลทกว่าวันที่3ถึง4เนี่ยบอกอาจารย์ก่อนเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์ปิดส่งแล้วเดี๋ยวหนูจะไม่มีคะแนนตรงนี้ไปนะลูกเนาะแล้วก็ตัวไหนอีกเมื่อกี้ที่ยังค้างอยู่เดี๋ยวอาจารย์ขอปิดตรงนี้นิดนึงอีกตัวหนึ่งลูกนอกเหนือจากที่ให้ทุกคนส่งไอ้ตัวนั้นแล้วอาจารย์ก็ require ให้พวกเราเนี่ยเข้าไปที่ Facebook เนาะแล้วก็พอดีอาจารย์จะเอาภาพผลงานนี้ไปใช้ไปสัมพันธ์ด้วยกับเด็กๆที่ทำมาก็ไปที่โพสต์นี้แล้วก็จะเห็นภาพกิจกรรมเนาะคลิกเข้าไปตรงนี้หนูไม่ใช่คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นะลูกเนาะคลิกเข้าไปที่อัลบั้มแล้วก็ add photo ตรงนี้แล้วหนูก็ใส่ชื่อของใส่รูปของหนูลงไปแล้วก็พอใต้รูปก็ใส่รหัสประจำตัวของตัวเองเข้าไปแค่นั้นเองตอนนี้ก็มีเพื่อนส่งมีอุไรวันส่งมาแล้วนะคะมีเกศราวดีดีดรีมส่งมาแล้วสวยงามมากๆเห็นปะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะภาพต่างๆเหล่านี้ที่แต่ละคนทำเนี่ยไปใช้ไปสัมพันธ์แล้วก็โปรโมทให้นะฮะแต่ละคนเห็นไหมทำงานออกมาสวยงามน่าทานมากๆนะคะในข้อจำกัดต่างๆเนาะอย่างที่บอกอาจารย์ไม่ได้ดูแบบขนาดแล้วว่าเครียดมากๆแต่ว่าในการที่เรามีข้อจำกัดแบบเนี้ยเราก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดนะลูกเนาะก็ทีนี้สุดท้ายละเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องอะไรกันดีเตรียมสอบดีกว่านะคะเดี๋ยวขอเปิดหน้านี้ทิ้งไว้จะได้ไม่โอเคทีนี้เรื่องของตัวของการเตรียมตัวสอบแล้วกันลูกของเรากำหนดการก็คือวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่8ถูกไหมลูกวันพุธที่8กันยายนที่เราจะสอบปลายภาคกันทีนี้เวลาของเราที่จะสอบก็คือเวลาบ่าย4โมงถึง1ทุ่มมีเวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงในการสอบข้อสอบถ้าใครเคยสอบกับอาจารย์ก็จะรู้ดีว่าเราสามารถจะพิมพ์ในตัวของ PDF หรือจะพิมพ์ใน Word หรือจะพิมพ์ไว้ก่อนแล้วก็เอาข้อมูลเนื้อหาก๊อปมาวางใน Google Form ก็ได้หรือจะไม่เหมาะก็เขียนบนกระดาษแล้วก็ถ่ายรูปในกระดาษส่งก็ได้หนูมี variety มี choices ในการทำข้อสอบหลากหลายเลยนะอาจารย์ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะต้องทำใน Google Form อย่างเดียวหรือว่าทำในนี้อย่างเดียวอย่างนั้นก็
เลือกรูปแบบที่ตัวเองมีความเหมาะสมแต่สิ่งสำคัญคือพยายามทำข้อสอบแล้วเซฟเสมอเพราะบางทีบางคนเนาะลูกบางบ้านฝนตกน้ำไฟดับทุกอย่างทำต่อไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะคะพยายามหาตัวเลือกออปชันสำรองอื่นๆเอาไว้นะคะเพื่อตัวเองจะได้ไม่พลาดกับเวลาที่เราทำข้อสอบแล้วมันจะได้ไม่หลุดทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมตัวตัวแรกเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วเรื่องของการเขียนตำรับอาหารหรือเรซิปี้ฉันขอเขียนอันนี้ดีกว่าตัวแรกก็คือเรื่องของเรซิปี้เนาะเรื่องที่หนึ่งที่ต้องเตรียมตัวเรซิปี้หรือตำรับอาหารลองกลับไปดูสิลูกว่ามันเขียนยังไงมันมีองค์ประกอบยังไงมันมีความสำคัญยังไงในการเขียนตำรับอาหารอาจารย์อาจจะให้ฟอร์มมาตัวหนึ่งมีช่องว่างมีช่องมีกล่องอยู่แล้วบอกว่าเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่แล้วก็บอกว่ามีเมนูอย่างเช่นข้าวมันไก่แล้วหนูลองเขียนเมนูเรซิปี้ของข้าวมันไก่ให้ดูหน่อยซิก็มีชื่อมีอะไรต่างๆเขียนให้อะไรละเอียดให้ชัดเจนอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะลูกเนาะตัวที่สองที่จะต้องเตรียมตัวก็คือเรื่องของการคำนวณลูก recipe calculation ที่เมื่อกี้เราคุยกันไปมีตัวของ APQ EPQ แล้วก็ลองไปหาดูซิว่าถ้าต้องซื้อของอันนี้ต้องซื้อถ้าใช้เท่านี้ต้องซื้อเท่าไหร่ whatever ต่างๆนานาในลูกเนาะเรื่องที่สองแล้วก็เรื่องที่สามลูกที่จะต้องสอบกันเรื่องของเบสิกคุกกิ้งเมธอดก็คือถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าไอการบอยมันคืออะไรไอคำว่าบรันช์มันคืออะไรอธิบายสองบรรทัดบอยคือการต้มเป็นการทำอาหารแบบร้อนชื้นใช้อุณหภูมิ100องศาขึ้นไปในการต้มน้ำแล้วต้มของให้สุกในเวลารวดเร็วตัวอย่างเนาะอ่ะมันจะมีประมาณ10กว่าเทอมเนาะ10เมธอดเมื่อกี้บอกไปแล้วมีประมาณสัก20กว่าตัวเราลองดูซิว่าสิ่งที่อาจารย์บอกไปแล้วเล่าไปแล้วเนี่ยหนูเข้าใจมากน้อยแค่ไหนพยายามอธิบายโดยละเอียดนะลูกเนาะสำคัญมากๆนะเรื่องที่4เป็นแบบถูกผิดเกี่ยวข้องกับอาหารยุโรปทั้งหมดที่เพื่อนๆได้รายงานหนูลองไปดูซิว่าเพื่อนๆรายงานทั้งหมดมี35เมนูอาจารย์ก็จะถามว่าในแต่ละเมนูมันมีลักษณะยังไงถูกหรือผิดตัวอย่างเช่นเส้นพาสต้าอะไรเนี่ยลาซานญ่าแล้วกันลาซานญ่าทำมาจากเนื้อไก่และเป็นอาหารประจำชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถูกหรือผิดไม่รู้อ่ะลองไปดูเนาะที่เพื่อนนำเสนอตัวถูกผิดเนี้ยอยู่ประมาณทั้งหมด30ข้อนะลูกเนาะค่อนข้างเยอะแล้วก็ลองไปอ่านดูให้ดีว่าอาหารตัวไหนมันมีลักษณะยังไงมันมีวิธีการทำยังไงอาจารย์อาจจะถามหลอกเนาะลองอ่านดีๆดังนั้นข้อเขียนทั้งหมดจะมีประมาณ3ข้อใหญ่แล้วก็ถูกผิดอีก1ข้อเป็น4ข้อระยะเวลาในการสอบของหนูทั้งหมดทั้งสิ้น3ชั่วโมงแต่คิดว่า2ชั่วโมงก็น่าจะเกินพอละในการทำข้อสอบของอาจารย์ทั้งหมดนะฮะข้อสอบเป็นแบบ Open Exam ดังนั้นการเขียนตอบอะไรก็มีเวลามีข้อมูลมีอะไรเอกสารอยู่ในมือไม่ได้ห้ามให้ไม่เปิดอ่านดูได้แต่ว่าพยายามเขียนอธิบายให้ชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะลูกเนาะก็ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากเอาไว้นะสำหรับการเรียนในรายวิชายุโรปก็สุดท้ายนี้เลยเนี่ยก็อาจจะต้องขอโทษแล้วกันลูก
แล้วก็ขออภัยเป็นอย่างสูงเลยเนี่ยที่บางคนตั้งใจมากๆเลยอยากจะเรียนอาหารยุโรปแล้วอยากทําอาหารให้เป็นหลายๆเมนูแต่ด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างเนาะเรื่องของโควิดเองเรื่องของบางคนหอพักก็ไม่มีอุปกรณ์บางคนก็ในการทําไอตัวทักษะเสริมมาส่งก็ยังมีความลําบากเลยเนี่ยก็เลยยกประโยชน์ให้กับพวกเราแล้วกันที่มีข้อจํากัดนี้แต่ถามว่าเดี๋ยวจะพยายามดูในส่วนของตอนที่เราอยู่ปี4หรือปี3เนี่ยเรามีเวลาที่ยังสามารถจัดกิจกรรมใดๆก็ตามจะพยายามหากิจกรรมแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้ฝึกเนาะปฏิบัติต่างๆเพิ่มเติมเป็นกิจกรรมเสริมทักษะแล้วกันให้พวกเราได้มาทํากับข้าวเพิ่มเติมเนาะเป็นการฝึกเสริมอ่ะในการทําอาหารยุโรปนั่นเองนะฮะก็สุดท้ายนี้จันก็คิดว่าในรายวิชานี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของวิชาปฏิบัติการซะส่วนใหญ่ทฤษฎีของเราอาจจะได้ไม่เยอะแล้วก็ด้วยข้อจํากัดของการทำโควิดด้วยเนี่ยมันก็เลยไม่ได้สาธิตอะไรต่างๆเองนะฮะมันก็เลยทําให้ตัวข้อจํากัดต่างๆมันออกมาค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยแต่สุดท้ายแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยลองคิดดูซิว่าถ้าเราจะต้องทําอาหารยุโรปจริงๆข้อจํากัดต่างๆเหล่านี้มันน่าจะเอามาเป็นอะไรในการที่เราจะมาเติมต่อหรือต่อยอดในการทำกับข้าวของเราอะไรได้บ้างนั่นเองนะลูกเนาะก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะอวยพรแล้วกันลูกในการสอบข้อสอบปลายภาคจริงๆมันก็เป็นแค่ 20% ในการเก็บคะแนนเท่านั้นเองนะคะแต่คะแนนที่เราเก็บกันในรายวิชาไม่ว่าจะเป็นตัวของฝึกทักษะไม่ว่าจะเป็นของตัวรายงานเดียวรายงานกลุ่มที่เราเคยทํากันมาตั้งแต่ต้นที่อยู่ใน e-learning เนี่ยรายงานเหล่านั้นก็ถือเป็นคะแนนที่อาจารย์เก็บข้อมูลมาทั้งหมดก็อยากให้ทุกคนได้คะแนนได้ดีๆเนาะถึงแม้ว่าโควิดเราก็ไม่อยากจะให้เกรดที่แบบแย่ๆกับทุกคนไปดังนั้นก็เตรียมตัวส่งงานให้ครบทุกชิ้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์พยายามทยอยดูซิว่าใครไม่ตรวจอะไรยังไม่ส่งอะไรอาจารย์ก็จะพยายามบอกให้ส่งซ้ำนะลูกเนาะอาจารย์จะไม่ตัดสิทธิ์ทันทีเนาะนะคะก็อยากให้ทุกคนมีคะแนนทุกช่องถึงแม้ว่าจะมากจะน้อยก็ขอให้มีนะครับก็ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เป็นการเรียนการสอนในรายวิชาอาหารยุโรปขออภัยอย่างสูงๆจริงๆเลยที่เราไม่ได้สามารถทำอาหารกันแบบจริงๆจังๆนะฮะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราทำกับข้าวในที่บ้านเองเนี่ยบางทีเจอข้อจำกัดต่างๆแล้วไปต่อไม่ถูกก็มันก็เป็นข้อจำกัดที่เราเจอกันนะลูกเนาะก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงแล้วก็จนกว่าเราจะได้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปจริงๆเทอมหน้าเนี่ยจะต้องเรียนอาหารไทยด้วยแหละของกลุ่มเราแต่ว่าก็โดนเลื่อนไปละเพราะว่าเราเจอปัญหาแล้วเรียนอาหารยุโรปไม่สามารถจะเรียนได้คนที่สนใจในการเรียนด้านกลุ่มอาหารก็ถูกเปลี่ยนให้ไปเรียนวิชาเป็นวิชาทฤษฎีแทนโดยอาจารย์ก็ได้รับผิดชอบวิชาเมนูแพลนนิ่งเนาะการออกแบบเมนูแล้วก็การทำเมนูดีไซน์วางแผนเมนูรายการอาหารแทนแล้วก็พอโควิดมันกลับมาดีขึ้นก็คงจะได้มาเรียนอาหารไทยแล้วก็อาจารย์ก็จะพยายามสอนอาหารยุโรปต่อให้พวกเราด้วยเนาะสำหรับคนที่เรียนในรายวิชานี้แล้วก็เลือกเรียนในกลุ่มของวิชาอาหารนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนเตรียมตัวสอบให้ดีแล้วก็เจอกันใหม่ในรายวิชาต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ